อร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะครับเรามาทำเค้กเป็นของขวัญให้คนพิเศษกันดีไหมกับเค้กมันม่วงกะทิสดสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มหอมกลิ่นกะทิอ่อนๆเพราะว่าเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับและตอนนี้ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาละเราลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มต้นเราก็จะใส่แป้งเค้กลงไปก่อนนะครับใส่แป้งข้าวโพดตามด้วยผงฟูเกลือป่นน้ำตาลทรายนะครับเคล้าส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดนี้ให้เข้ากันซะก่อนวิธีนี้จะทำให้แป้งไม่จับตัวเป็นลูกๆนะครับใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงไปตามด้วยสารเสริมสำหรับทำขนมเค้กนะครับกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสีม่วงนะคะเป็นสีผสมอาหารและนี่ก็คือมันม่วงที่เรานึ่งสุกแล้วก็มาบดให้ละเอียดมันม่วงเนี่ยอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับตีผสมส่วนผสมทั้งหมดจนกระทั่งขึ้นฟูนะครับถ้าส่วนผสมที่เราผสมไว้ในตอนแรกมีความข้นหนืดแบบนี้เราจะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานนะครับไม่ต้องห่วงจากนั้นตีผสมต่อจนกระทั่งฟูเบานะครับเอาละพอส่วนผสมเข้ากันอย่างที่ต้องการแล้วเราก็จะใส่เนยละลายนะครับเป็นเนยสดชนิดเค็มในระหว่างนี้คุณผู้ชมครับเตาอบของเราต้องตั้งแล้วนะที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์เห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมเข้ากันสำหรับพิมพ์ที่ใช้วันนี้เป็นพิมพ์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วทาเนยขาวปูกระดาษที่ก้นพิมพ์แล้วก็ทาเนยทับนะครับกลิ่นหอมของกะทิออกมาด้วยนะคุณผู้ชมก็ได้ส่วนผสมเสร็จแล้วแบบนี้เคาะเบาๆอุ้ยไม่มีฟองอากาศเลยรีบนำเข้าเตาอบดีกว่านะครับเรามาเตรียมบัตเตอร์ครีมสูตรพิเศษสำหรับเค้กมันม่วงตำรับนี้กันนะครับเราใช้น้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นและอัมพวากะทิแท้ 100% ครับเราคนผสมน้ำกะทิกับน้ำตาลไอซิ่งเข้ากันเตรียมไว้นะครับวิธีการแบบนี้จะทำให้เราได้บัตเตอร์ครีมที่มีกลิ่นหอมของกะทิสดจากนั้นเราก็เตรียมเนยสดชนิดเค็มนะคุณผู้ชมตีเนยสดจนกระทั่งขึ้นฟูนะครับชมส่วนผสมของเนยเริ่มแตกตัวเราจะค่อยๆใส่กะทิกับน้ำตาลไอซิ่งลงไปนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราได้ส่วนผสมของบัตเตอร์ครีมเรียบร้อยแล้วครับเรามาแต่งเค้กให้สวยงามนะคุณผู้ชมจัดการสไลด์เค้กซะเป็น2ชั้นเราจะได้สอดไส้ครีมเข้าไปเพราะครีมของเราหอมกะทิและอร่อยมากนั่นเองคุณผู้ชมเราก็จะปาดเค้กทั้งชิ้นด้วยครีมกะทิสดของเรานะคุณผู้ชมต้องชิมแล้วแหละคุณผู้ชมตั้งใจเสิร์ฟคุณผู้ชมเลยอุ้ยตายมือไม้สั่นคุณผู้ชม1ชิ้นนี่มันม่วงชิ้นแรกทำเสร็จให้คุณผู้ชมก่อนนะคะเค้กสีสวยมากคุณผู้ชมครับน่ารับประทานจริงๆและเราก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆของกะทิที่เราใส่ลงไปแล้วก็เพิ่มความหอมมันอร่อยด้วยบัตเตอร์ครีมกะทินะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้นะครับเพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี